ิ้มปลาหนึ่งมันกระพงหนึ่งมะนาวซอยตำได้แล้วจ้ะน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดจัดอันนี้เอาไว้ราดราดน้อยเพราะว่าลุงกินเผ็ดไม่ได้ส่วนป้าก็เอามาจิ้มเอาเดี๋ยวปลาเราจะได้ที่นะปลาเราจะได้ที่นะชีมาโรยมาก็ไปดูปลากันเอาผักไปโรยเนี่ยเราก็มากินกันเลยจ้ะแซ่บๆนัวๆปลาเราได้แล้วโรยผักลงไป
นะป้าไม่ได้ใส่น้ำซุปเลยเดี๋ยวเรานึ่งไปน้ำปลามันก็ออกนะปิดฝาสักหน่อยยกลงนี่จ้าปลาของเราได้แล้วจ้ะปลากระพงหนึ่งมะนาวแล้วก็น้ำราดลงไปเลยรสจิ๋วๆเพราะว่าลุงไม่กินเผ็ดเนาะจ้ะเผ็ดเกินไปลุงกินไม่ได้เด็กก็จิ้มเอาลุงกินไม่เผ็ดตามชวนนะตามชวนนะใสอันนี้ตามนี้ตามตามก็เป็นแบบนี้นี่ก็ตามแบบไม่ใช่ติดน้ำเพิ่มแล้วจิ้มจิ๊บใส่อีกหน่อยนิดนจิ้มจิ๊บเกินไปกินมากเลยจ้ะยกออกมาเลยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดามขาเลาะกินข้าววันนี้กินข้าวปลากระพงนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวกินกับคุณลุง2คนแล้ววันนี้ฟันนี่คิดชาแนลมาอยู่ด้วยแต่ว่ากินข้าวผัดไข่อันนี้เผ็ดเดี๋ยวรอคุณลุงก่อนก่อนที่คุณลุงจะมาเราก็คุยกันเนาะอันเนี้ยป้าย้ายบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านที่อยู่ในตลาดขายข้าวนะเพราะว่าป้าจะหาอินเทอร์เน็ตใหม่หาสายเน็ตใหม่เพื่อที่จะมาทำช่องเนี้ยช่องใหม่ก็เลยต้องมาย้ายบ้านใหม่ขออินเทอร์เน็ตใหม่ไงนะมันจะได้ไม่ซ้ำกับไออินเทอร์เน็ตเส้นเดิมมันจะเปิดช่องไม่ได้ก็เลยยังไม่ค่อยเข้าที่บ้านก็จะลกๆหน่อยนะขออภัยนะก็มันก็บ้านหลังห้องเล็กๆอ่ะไม่ได้ว่าเป็นบ้านข้างหลังหรอกเช่าอยู่แค่2คนตายายหลานก็อยู่กับพ่อแม่เขาที่ตลาดนี่ลุงกำลังทำแบบว่าแสลมกันร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวลุงก็เข้ามารสชาติก็จะไม่จัดมากไม่ได้ใช้ช้อนกลางหรอกเพราะว่ากินกัน2คนพี่เกียรติรำคาญเรื่องมากจริงตาด้วยกินเปล่าฟันนี่คิดอ่ะไม่กินข้าวปลาเปล่าไม่เผ็ดก็กินตรงไม่เผ็ดนี่ไงกินข้าวไข่เปล่ารอแป๊บนึงนะให้ยายกินก่อนได้เดี๋ยวยายทำให้โอเคป่ะไข่เค็มหรือไข่อะไรข้าวไข่เค็มเนาะให้ยายกินก่อนป้าต้องใช้น้ำจิ้มเพราะว่ามันไม่เผ็ดเส้นน้องตาเยอะๆเลยตาอร่อยมากเยอะเลยอร่อยหอมมากเอาปะเอ็มแซ่บนัวเลยทำง่ายๆรสชาติง่ายๆบ้านๆแต่ว่าเออรสชาติเนี่ยระดับแบบว่าอุ้ยอุ้ยพัตคันชายทะเลเลยชายทะเลเลย
ต้องเอาน้ำจิ้มราดนะใส่น้ำไหมใส่น้ำเอฟ้าก่อนก็ต่อก็ต้องใส่เบเผ็ดต้องใส่ของเผ็ดต้องใส่อีโต้ของเผ็ดอีโต้เผ็ดรอหนึ่งไม่เผ็ดหนึ่งใช่ป้าหนึ่งหนึ่งไม่ชอบเผ็ดเกลือกินเผ็ดตายตรงนี้น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลพวกกับปลาอ่ะแล้วนี่ปูขับก็เออไม่คิดก็เกลี่ยออกแค่นั้นแหละอ่ะปลาอีกอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยมากฝีมือยายเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยสุโขยเปล่าสุโขยมากมากสุโขยเปล่าฟุ๊กสุโขยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ได้แล้วก็กดติดตามคุณป้าขาเลาะนะคะไม่ใช่คุณป้าขาเลาะสิพูดผิดกดติดตามมาดามขาเลาะช่องใหม่ได้นะคะแล้วก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ